คือจำได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปถ่ายตีลังกาแล้วก็สู้รบกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนของภาคไหนไม่รู้เลยจำไม่ได้แต่นี้พอมาเห็นหนังเต็มๆที่น้องรัฐก็เอามาให้ดูเนี่ยก็ถึงได้รู้ว่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังใหญ่ของเราต้องเรียกว่าเนี่ยคือหนังใหญ่ประจำปีประจำรุ่นประจำปีนั่นซึ่งตอนแรกเราก็นึกว่าไอโออีจูผมมาทำเป็นประธานซึ่งก็นึกว่าอันนั้นเป็นอันท้ายแล้วปรากฏว่าเฮ้ยพอมาเห็นนี้เพราะนั้นเป็นหนังใหญ่เรื่องล่าสุดของคณะที่เราเจอตอนนี้สมัยนั้นเป็นหนังจีนที่กำลังดังก็คือ12ป้ายทองเราก็เลยกลายเป็น12ปิ้งทองของเดิมเพราะป้ายเราเป็นปิ้งพระเอกดังๆก็คือหวังอยู่พระเอกของเราก็ชื่อพี่ยุทธจำชื่อว่าหวังยุทธนาโกศลานันหน้าเธอเหมือนหวังอยู่มากรู้สึกจะพี่ปิ๊บธรรมพลปริกบุญจันทร์เป็นประธานก็จับน้องๆมาถ่ายหนังก็ได้แสดงเป็นตัวเอกคือเป็นนางเอกลูกของเจ้ายุทธจักรคนหนึ่งพิพัฒน์บุญนาคเล่นเป็นตัวพ่อแล้วก็มีน้องสาวอีกคนก็รุ่นเดียวกันก็คือหมายว่าในเรื่องเป็นน้องสาวก็คือสันติพงษ์น้อยพันธุ์ซึ่งตอนนี้เป็นพระไปแล้วตลอดชีวิตนะหลังจากแสดงเรื่องนี้ นักแสดงเป็นปีหนึ่งรุ่นเดียวกันก็มีทั้งธีรพลนิยมคือแบนนะสุชาติแพทย์ดีนกอิสระพงษ์สาภาษเจ้าแหม่งก็มีเจ้าปี๊ดก็มีก็มีพี่เบี้ยวสุนนท์ปาลกวงศ์ณอยุธยาเป็นตัวอีกเจ้าสำนักหนึ่งถ่ายกันที่คณะเป็นส่วนใหญ่เราไม่เคยทำอะไรหลายวันต้องทำให้ทันเพื่อที่จะมีรายการหนังประจำปีของคณะมีทั้งดนตรีลูกทุ่งถาปัดหนังถาปัดแล้วขายตั๋วนี่เสร็จคณะอื่นจะมาดูกันเต็มเลยแล้วก็จะมาจองว่าอันนี้จะต้องเอาไปฉายที่นู่นที่นี่เขาจะจัดรายการแล้วก็จะจองหนังของเราทั้งหนังโฆษณาและหนังเรื่องใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับ